بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับหน้าเวทีก็ยังมีเก้าอี้นะครับไม่ได้หมายความว่าพอแจกทองไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือแต่เก้าอี้เปล่านะครับพี่น้องสามารถที่จะมานั่งร่วมที่จะรับฟังนะครับในสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระในสิ่งที่เป็นวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับเราอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงในช่วงค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในค่ำคืนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่มีความดีงามมีความประเสริฐเอาไว้นะครับในหะดีษที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามามินอัยยามินอัลอามะลุอศอลิฮุฟีฮินนะไม่มีช่วงเวลาใดนะครับที่การงานที่ซอเลาะห์การงานที่ดีการงานที่มีความประเสริฐนั้นจะเป็นที่รักยิ่งนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินฮาดินอัยยามมากกว่าในช่วงเวลานี้นะครับก็คือในช่วงของ10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวถามต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาฮ์ยารอซูลุลลอฮ์แม้แต่การญิฮาดแม้แต่การต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่เราถือว่าเป็นการงานที่มีความประเสริฐที่สุดนะครับคนที่ญิฮาดคนที่จับอาวุธคนที่ออกไปต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังไม่ได้มีความดีงามมีความประเสริฐมากกว่าการงานที่เราจะประพฤติปฏิบัติในช่วงของกลางวันและกลางคืนใน10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์นี้ท่านนบีได้กล่าวตอบแก่เราบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าอิลลารอญูลุนแม้แต่การงานของการญิฮาดอิลลาเว้นแต่อิลลารอญูลุนคอรอยะบินัฟซิฮิวะมาลิฮิเว้นแต่บรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งเขาได้ออกไปด้วยกับชีวิตและก็ทรัพย์สินของเขาด้วยกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของเขาที่ไปต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลัมยัรญิมินซาลิกะบิชัยและเขาก็ไม่ได้กลับมาหาคนที่เป็นที่รักของเขานั่นก็หมายถึงว่าเขาเสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายจะมีใครสักกี่คนในหมู่ของพวกเราในวันนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะออกไปญิฮาดไปต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงจะไม่มีแต่วันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสอันพิเศษแก่พวกเราในการที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของคำพูดที่ดีที่เราพูดต่อบุคคลอื่นนั่นคือการงานที่ดีทั้งสิ้นนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายที่ท่านนบีบอกนะครับว่าการงานนั้นเป็นการงานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักนั่นก็หมายถึงว่าการงานเหล่านั้นจะเป็นที่ตอบรับนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนนะครับสิ่งที่เป็นเป้าหมายสิ่งที่เป็นความปรารถนาก็คือการงานที่เขาได้กระทําเป็นการงานที่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราละหมาดถ้าวันนี้เราถือศีลอดถ้าวันนี้เราบริจาคแต่การละหมาดของเราการถือศีลอดของเราการบริจาคของเราเนี่ยนะครับไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ถ้าวันนี้นะครับในช่วงของ10วันนี้ทุกสิ่งที่เราทําที่วางอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วางอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นที่รักยิ่งและได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังก็คือสวงสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเตรียมให้กับพวกเราเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของวันอีดเนี่ยพี่น้องนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในมุมมองของศาสนาอื่นหรือในมุมมองของสังคมอื่นที่ไม่ใช่สังคมอิสลามเนี่ยเราจะพบนะครับว่าในทุกประชาชาติในทุกกลุ่มทุกชนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของวันอีดในเรื่องของวันเฉลิมฉลองแต่ความแตกต่าง
ระหว่างวันอีดของอิสลามกับวันอีดของบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเราจะเห็นนะครับว่าในบางกลุ่มบางพวกเนี่ยนะครับวันที่เป็นการเฉลิมฉลองหรือวันที่เขาให้ความยิ่งใหญ่หรือวันที่เขาให้ความสำคัญเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลจะเป็นเรื่องของการได้รับชัยชนะจะเป็นเรื่องของการได้รับความสำเร็จจะเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของบุคคลหนึ่งหรือการเสียชีวิตของบุคคลหนึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับในทุกชาติในทุกประชาชาติเนี่ยเราเห็นบางประเทศเนี่ยนะครับวันอีดของเขามีอย่างมากมายเลยแต่ถ้าเราไปพิจารณาถึงวันอีดที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้กำหนดขึ้นมาในแต่ละปีเราจะเห็นนะครับว่าจะเป็นวันอีดหรือวันเฉลิมฉลองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบุคคลเรื่องราวของชัยชนะเรื่องราวของความสำเร็จเรื่องราวของการเกิดของคนที่มีความสำคัญหรือการตายของบุคคลผู้ที่มีความสำคัญในสังคมนั้นแต่จะแตกต่างจากวันอีดของอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถ้าการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีเนี่ยเป็นไปด้วยกับการแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ในความปรารถนาในตัวของท่านแน่นอนนะครับวันอีดของอิสลามเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ควรที่จะเอาวันอีดที่เกี่ยวข้องกับตัวของท่านอย่างเช่นในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นวันที่มีความยิ่งใหญ่เพราะนั่นหมายถึงว่าการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานวะฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะมาบอกกล่าวแก่มนุษยชาติแต่ปรากฏว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กำหนดวันอีดที่เกี่ยวข้องกับวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานวะฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแม้แต่ในเรื่องของการอพยพในเรื่องของการที่จะรอถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะเปลี่ยนแปลงจากสภาพของมุสลิมที่ถูกกดขี่ข่มเหงในเมืองมักกะมาสู่การเป็นอิสระและสามารถที่จะเผยแพร่ศาสนาอิสลามนะครับได้อย่างอิสระในเมืองมะดีนะห์และรวมถึงได้รับชัยชนะนะครับในสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้กำหนดวันอีดของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการฮิจเราะห์ในเรื่องราวของการอพยพเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่บอกกับพวกเรานะครับว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปีฮิจเราะห์ศักราชไม่ได้มีแบบฉบับหรือไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลัฟของพวกท่านในเรื่องของการเฉลิมฉลองเราจะไม่พบนะครับในแบบฉบับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงฮิจเราะห์ศักราชเพราะในเรื่องของการกำหนดฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่กำหนดในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นสิ่งที่มากำหนดในยุคหลังในยุคของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับเหล่าบรรดาซอบะก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเฉลิมฉลองหรือการกำหนดวันอีดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปีฮิจเราะห์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่บอกแก่พวกเรานะครับฮิจเราะห์ศักราชใหม่ที่จะมาถึงไม่มีนะครับในแบบฉบับของอิสลามในการที่จะเฉลิมฉลองในเรื่องของการพิชิตมหานครมักกะเช่นเดียวกันมันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่นะครับมันเป็นวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะขจัดในสิ่งที่เป็นความเชื่อในยุคสมัยยาฮิลียะห์การที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำกองทัพนะครับที่เดินทางมาจากเมืองมะดีนะห์และสามารถพิชิตมักกะห์ได้ท่านนบีก็ไม่ได้กำหนดเป็นวันอีดแต่มีหนำซ้ำนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยชาวเมืองมักกะห์นั่งคอตกหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะพวกเขาคิดว่าวันนี้เนี่ยโดนแน่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยกดขี่ข่มเหงเคยเข็นฆ่าเหล่าบรรดาซอบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขับไล่ท่านนบีและเหล่าบรรดาซอบะห์ออกจากเมืองมักกะห์วันนี้วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะพิชิตมหานครมักกะห์ได้วันนี้พวกเราเสร็จแน่แล้วแต่สิ่งที่เป็นคำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามา
เพื่อที่จะลงโทษเพื่อที่จะแก้แค้นแต่เราส่งเจ้ามาเพื่อที่จะเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติเพราะนั้นคำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อชาวเมืองมักกะท่านนบีกล่าวนะครับว่าลาตัซรีบะอะลัยกุมุลยาวมวันนี้เนี่ยจะไม่มีการประณามวันนี้จะไม่มีการกล่าวโทษวันนี้จะไม่มีการลงโทษใดๆยักฟิรุลลอฮุละกุมวะฮุวะอัรฮัมุรรอฮีมีนแต่วันนี้เป็นวันแห่งการให้อภัยวันนี้เป็นวันที่พวกท่านทั้งหลายนะครับจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุสโลบายหรือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประพฤติและปฏิบัติต่อชาวเมืองมักกะนั่นนำมาซึ่งการเข้ามารับอิสลามของชาวเมืองมักกะทุกคนในวันนั้นแม้ว่าจะเป็นวันที่มีความยิ่งใหญ่แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กำหนดในวันที่ท่านนบีพิชิตมักกะเป็นวันอีดตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่บอกนะครับว่าสัจธรรมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะมาบอกมากล่าวแก่มนุษยชาตินั้นนะครับเป็นสิ่งที่มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานนะครับว่าวะมายันติกุอานินฮาวามุฮัมมัดสิ่งที่เจ้ากล่าวนั้นไม่ได้กล่าวมาอันเนื่องมาจากฮาวาอันเนื่องมาจากอารมณ์อันเนื่องมาจากนัฟซูบทบัญญัติต่างๆของศาสนาอิสลามไม่ได้มาจากความนึกคิดหรือไม่ได้มาจากความต้องการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นในเรื่องของวันอีดอย่างที่พี่น้องได้รับทราบเพราะถ้าเป็นความปรารถนาของบุคคลเนี่ยอย่างพวกเรานะครับถ้าเรามีอำนาจแน่นอนเราจะต้องกำหนดในวันที่เราได้รับชัยชนะหรือเราจะกำหนดในวันที่เราเกิดหรือเรากำหนดนะครับในวันที่มีความสำคัญกับชีวิตของเรานั่นคือวันอีดแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กำหนดไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นเพราะเรื่องราวของศาสนาบทบัญญัติต่างๆมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายันติกุอานินฮาวาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับว่ามุฮัมมัดไม่ได้กล่าวหรือบัญญัติในสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยกับอารมณ์ของเขาอินฮุวะอิลลาวะฮยุยูฮาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกมากล่าวและมาสั่งใช้มาห้ามแก่บรรดามนุษยชาติจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั้นเป็นวะฮีเป็นบทบัญญัติที่มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ดีในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบัญญัติให้กับมนุษย์เพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันอีดของศาสนาอิสลามเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรในอิสลามเนี่ยนะครับในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางถึงเมืองมะดีนะห์รายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอดิมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะดีนะตะในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางถึงเมืองมะดีนะห์วะละฮุมยาวมานียัลอาบูนฟีฮิมาปรากฏว่าชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยเขาจะมีวันสำคัญอยู่2วันด้วยกันที่เขาจะเฉลิมฉลองที่เขาจะเสนอออกถึงความรื่นเริงฟะกอละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวถามแก่พวกเขานะครับว่ามาฮาซานียาวมานีวัน2วันที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเฉลิมฉลองและก็รื่นเริงเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรตรงนี้มันสอนอะไรกับพวกเราพี่น้องเวลาที่เราเห็นในเรื่องของการกระทําที่เราไม่รู้จักเวลาที่เราเห็นในเรื่องของการกระทํานะครับที่เราไม่รู้ถึงที่มาที่ไปหรือเวลาที่เราเห็นในเรื่องของกระทําที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยหน้าที่ของเรานะครับในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออย่าพึ่งที่จะไปห้ามอย่าพึ่งที่จะไปเตือนถามเหตุผลก่อนถามเหตุผลก่อนนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการที่คนเหล่านั้นทำเขาอาจจะทำด้วยกับความไม่รู้หรือการที่เขาทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะทำด้วยกับความรู้ที่เขามีมาตั้งแต่ดั้งเดิมซึ่งอาจจะเป็นความรู้ที่ผิดเพราะนั้นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการอิงการในเรื่องของการตักเตือนเนี่ยนะครับท่านนบีจะถามถึงเหตุผลถามถึงที่มาก่อนอย่างเช่นในเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางมายังเมืองมะดีนะห์และพบว่าชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยเขามีการเฉลิมฉลองกัน2วันท
ถ้าเป็นพวกเราห้ามไม่ได้จะเฉลิมฉลองอะไรเพราะในศาสนาอิสลามไม่มีการเฉลิมฉลองในลักษณะนี้นอกจากวันอีดเพียงแค่2วันแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามนะครับว่ามาฮาซายะมานีวันทั้ง2วันที่พวกท่านทั้งหลายนั้นเฉลิมฉลองเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรกอลูเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้กล่าวตอบแก่ท่านนบีนะครับว่ากุนนานัลอบูฟีฮิมาฟิลญาฮิลียะติยารอซูลุลลอฮ์2วันที่ว่านี้เนี่ยที่เราเฉลิมฉลองเนี่ยเป็น2วันที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากยุคสมัยญาฮิลียะคือเป็นวันอีดที่พวกเราเนี่ยนะครับได้มีการปฏิบัติถ่ายทอดกันมานะครับจากปู่ย่าตายายของเราได้มีการกระทําผ่านมาและเราก็ได้รับและเราก็ได้ส่งต่อและเราก็ได้กระทําในเรื่องของการเฉลิมฉลองใน2วันที่ว่านี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลอฮะแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกอดอับดะละกุมบิฮิมาจะเปลี่ยนแปลงวันทั้ง2วันเนี่ยวันที่ท่านทั้งหลายเฉลิมฉลองในยุคสมัยญาฮิลียะห์เนี่ยวันนี้เลิกนะครับวันนี้ยุติเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงมันและสิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าไงครับคอยรอมมินฮูมาจะเป็นสิ่งที่มีความดีงามมีความประเสริฐมากกว่าทั้ง2วันที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เฉลิมฉลองเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยเราอาจจะเพิ่งเรียนรู้ในเรื่องของหลักการของศาสนาเราอาจจะมีการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาจากปู่ย่าตายายของเราที่ผ่านมาเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการของศาสนาวันนี้เราอาจจะไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เราเคยทำผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เรารู้แล้วว่าซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบนี้วันนี้ถ้าเราได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่สิ่งที่เราได้เคยประพฤติปฏิบัติกันมาหน้าที่ของเราหน้าที่ของผู้ศรัทธาคืออะไรคือยุติและก็ละทิ้งในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหันมาสู่การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะในเรื่องของเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านนบีกล่าวว่าไงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงมันทั้ง2ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบเป็นของขวัญแก่อุมมะห์ประชาชาติเรามอบเป็นของขวัญแก่พวกเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เป็นวันที่เราจะต้องเฉลิมฉลองเป็นวันที่เราจะต้องให้ความสำคัญคืออะไรพี่น้องที่รักทั้งหลายคือวันอีดินฟิตรีและก็อีดินอัฎฮาอีดินฟิตรีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าวันอีดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตของพวกเราพี่น้องเคยตั้งคำถามไหมครับว่าทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกำหนดวันอีดินฟิตรีหลังจากเดือนรอมฎอนและกำหนดวันอีดินอัฎฮาหลังจากการวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์เพราะอะไรเพราะอันเนื่องมาจากว่าวันอีดในศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นวันอีดที่จะต้องมีแก่บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งหรือไม่ใช่เฉพาะกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันอีดทั้งสองของอิสลามเนี่ยก็คือวันอีดินฟิตรีและก็วันอีดินอัฎฮาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะมอบให้กับบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนอย่างเช่นในอีดินฟิตรีพี่น้องที่รักทั้งหลายเกิดขึ้นในเมื่อไหร่เกิดขึ้นหลังจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหรือในเดือนรอมฎอนมีสิ่งอะไรที่เป็นความพิเศษพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงเดือนรอมฎอนว่าไงครับชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิอัลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนชะฮ์รุรอมฎอนเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมา
ฮุดัลลินนาสเป็นทางนำแก่บรรดามนุษยชาติวะบัยยินาติมมินัลฮุดาวัลฟุรกอนและเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะจำแนกในสิ่งที่เป็นความเท็จและสิ่งที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนคือเดือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาเพื่อที่จะเป็นบทบัญญัติเพื่อที่จะเป็นทางนำแก่บรรดามนุษยชาติและในเดือนรอมฎอนเรามีอะไรพี่น้องเดือนรอมฎอนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญผ่านทางคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่ามันซอมารอมฎอนนะในบางรีวายะห์บางสายรายงานบอกว่ามันกอมารอมฎอนนะในบางสายรายงานบอกว่ามันกอมาไลลาตันกอดรีอีมานันวะฮติซาบันด้วยกับอีมานด้วยกับความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความเชื่อในการในบทบัญญัติของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮติซาบันด้วยกับความมุ่งหวังในการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิสิ่งที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการอภัยโทษอีกหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าวะลิลลาฮิอุตกออูมินันนาสและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะปลดปล่อยปวงบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกวะซาลิกะฟีกุลลิไลลาตินมินรอมฎอนและการปลดปล่อยบาปการปลดปล่อยบาปของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากไฟนรกไม่ได้เกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งค่ำคืนใดไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะคืนเลตุลกอดัรแต่เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดขึ้นในทุกค่ำคืนแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรพี่น้องกับวันอีดเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการอภัยโทษเดือนรอมฎอนคือการปลดปล่อยปวงบ่าวให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นวันอีดินฟิตรีคือวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเฉลิมฉลองและก็ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราอัลเลาะห์อักบัรในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานให้กับเราในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับเราในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดปล่อยเราจากการลงโทษในนรกยะฮันนัมบางคนตั้งคำถามอาจารย์ถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราต้องตกนรกก่อนใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องความหมายของคำว่าอัลอิดกุมินันนีรอนความหมายของคำว่าการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดปล่อยปวงบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากนรกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตกไปในนรกถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉลยให้เรารับทราบแบบนี้ท่านนบีกล่าวนะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีที่นั่งของเขาในสวรรค์จะเป็นที่พำนักและจะมีที่พำนักของเขาในนรกนั่นก็หมายถึงว่าถ้าบ่าวคนนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานต่างๆเหล่านั้นของเขาเขาจะได้รับรางวัลกับการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์แต่ถ้าบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตายไปในสภาพนั้นโดยที่ไม่มีการเตาบ้าตัวเขาจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับขุมนรกแต่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องลงนรกแล้วขึ้นสวรรค์และไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนขึ้นสวรรค์แล้วต้องลงนรกแต่เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและก็ตระเตรียมไว้ให้กับพวกเราเพียงแต่ว่าอยู่ที่พฤติกรรมการงานที่เราได้ประพฤติปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เราเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราเป็นบ่าวที่เนรคุณทรยศต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่เราประพฤติปฏิบัติพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้คำสอนของศาสนาอิสลามวันนี้แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงพวกเราทุกคนเราวันนี้เราไม่ต้องขวนขวายเรานี้เราไม่ต้องแสวงหาวันนี้เราไม่ต้องเดินทางทุกวันนี้เนี่ยนะครับในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสามารถที่จะฟังในเรื่องราวของศาสนาสามารถที่จะอ่านในเรื่องราวของศาสนาสามารถที่จะรับรู้ในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมากล่าวอ้างไม่ได้ว่าฉันไม่รู้
วันนี้หน้าที่ของเราคือเรียนรู้ศึกษาและก็ปฏิบัติเพราะนั้นความหมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดปล่อยปวงบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากนรกก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ให้เขาตกในที่นั่งที่พระองค์หรือที่พำนักที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมให้กับเขาในนรกแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบสวรรค์เป็นรางวัลการตอบแทนให้กับเขาเพราะนั้นอีดินฟิตรีคือวันอีดที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการที่เราชูโกรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้เราได้ถือศีลอดจนกระทั่งครบ29หรือ30วันเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์นั้นได้ประทานอัลกุรอานมาเพื่อที่จะเป็นทางนำแก่ชีวิตของเราเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้อภัยโทษให้กับเราเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ปลดปล่อยเราให้พ้นจากที่พำนักในขุมนรกนั่นคืออีดินฟิตรีที่ผ่านมาพี่น้องที่รักทั้งหลายในเรื่องของอีดินอัฎฮาเช่นเดียวกันที่จะมาถึงมันก็เป็นวันที่มีความสำคัญพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าทำไมอีดินอัฎฮาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากการประกอบพิธีฮัจญ์และโดยเฉพาะเกิดขึ้นหลังจากการวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์เพราะวันวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์คือวันแห่งการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติคือวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวแก่มวลมาลาอิกะห์ของพระองค์นะครับว่าบุคคลเหล่านี้บรรดาฮุจญะห์ที่มารวมตัวกันที่ทุ่งอารอฟะห์เนี่ยเขาต้องการอะไรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามมาลาอิกะห์ทั้งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้เหล่าบรรดามาลาอิกะห์ก็กล่าวตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นมารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้เนี่ยเพื่อที่จะหวังความเมตตาเพื่อที่จะหวังการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวแก่มาลาอิกะห์นะครับว่าจงไปบอกแก่พวกเขาว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับพวกเขาเพราะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราแม้วันนี้เรายังไม่มีโอกาสไปทําฮัจญ์แม้ว่าในปีนี้เรายังไม่มีโอกาสเดินทางไปเป็นส่วนหนึ่งของแขกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ให้เราตั้งเจตนามันมีกิจกรรมบางอย่างนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราทำในช่วงเวลานี้แม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์หะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวแก่ท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังขอดุอาอ์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าท่านนบีกล่าวกับท่านบิลาลนะครับว่ายาบิลาลโอ้บิลาลเอ๋ยอังซิตริยันนาสจงให้บรรดาซอฮาบะห์จงให้บรรดามนุษย์ที่กำลังรวมตัวอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์เป็นจำนวนเรือนแสนเนี่ยให้เขาเงียบเพื่อที่จะฟังข่าวดีจากปากของฉันท่านบิลาลนะครับซึ่งเป็นบุคคลผู้ที่มีเสียงอันดังก็ได้กล่าวประกาศนะครับว่าอายูฮันนาสโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายเป็นคำประกาศเป็นคำบอกของท่านบิลาลนะครับไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่กำลังวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์ในปีนั้นแต่เป็นคำกล่าวที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะมาถึงเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์บิลาลได้กล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮันนาสโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายอังซิตูลิรอซูลิลลาห์พวกท่านทั้งหลายจงนิ่งเพื่อที่จะฟังข่าวดีจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวนะครับแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าอัยยูฮันนาสโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายอาตานียิบรีลูอานิฟาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ส่งยิบรีลมาหาฉันเมื่อสักครู่นี้และยิบรีลก็ได้กล่าวแก่ฉันนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากสลามแก่ฉันและก็ให้บอกข่าวดีแก่บรรดาบุคคลที่กำลังวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์ข่าวดีที่ว่านี้คือข่าวดีอะไรครับคือข่าวดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่พวกเขาว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับพวกเขา
วะดอมินาละฮุตะบีอาตและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูแลในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินต่างๆของพวกเขาก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับบรรดาบุคคลผู้ที่วูกูฟร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทุ่งอารอฟะห์ในวันนั้นและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นหลักประกันจะดูแลในสิ่งที่เป็นลูกหลานและทรัพย์สินของพวกเขาท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวถามแทนพวกเราในวันนี้นะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข่าวดีที่ว่านี้เนี่ยลานาคอซเป็นข่าวดีหรือการอภัยโทษที่ว่านี้เป็นการอภัยโทษที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เฉพาะพวกเราในวันนี้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะการวูกูของพวกเราในวันนี้เนี่ยมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอยู่ด้วยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าข่าวดีที่ว่านี้หรือการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่านี้เนี่ยละกุมจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่พวกเจ้าวะลิมัมบะอ์ดะกุมและจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่บรรดากลุ่มชนหลังจากพวกเจ้าอีลาเยามิลกิยามะจนกระทั่งถึงวันกิยามะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าวันใดก็ตามแต่ที่เรามีโอกาสได้ไปวูกูฟที่ทุ่งอารอฟาร่วมกับบรรดาฮุจญะฮ์ดูอาต่างๆที่เราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอินชาอัลลอฮ์นะครับดุอาเหล่านั้นจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นตั้งเจตนาเอาไว้พี่น้องให้สักวันหนึ่งเนี่ยให้สักปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้มีโอกาสไปขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทุ่งอารอฟะห์และในวันนั้นเองเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานอายะห์กุรอานลงมาอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรคืออายะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอัลยาวมะอะกมัลตุลากุมดีนะกุมวันนี้เนี่ยเราได้ให้ศาสนาของเจ้ามีความสมบูรณ์วะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะติวันนี้เราให้ความโปรดปรานความเมตตาต่างๆของเราเนี่ยเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าทั้งหลายวะรอดีตุลากุมุลอิสลามะดีนะและในวันนี้เราได้ให้ศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับเป็นศาสนาแก่พวกเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันอีดินอัฎฮาจึงเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์นั้นอภัยโทษให้กับปวงบ่าวในการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับปลดปล่อยบ่าวให้พ้นจากไฟนรกในการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความสมบูรณ์ของศาสนาให้เกิดขึ้นนะครับแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณนี่คือสิ่งที่เราจะต้องชูโกรกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะนั้นวันอีดไม่ใช่เพียงแค่วันที่เราไปละหมาดแล้วก็แยกย้ายวันอีดไม่ใช่เพียงแค่วันที่เราละหมาดแล้วก็เฉลิมฉลองแต่เราจะต้องเข้าถึงเจตนารมณ์และเป้าประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของวันอีดในวันอีดินอัฎฮานะครับคําว่าอีดินอัฎฮาแปลว่าอะไรคือวันอีดที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเชือดอุฎฮิยะห์ของการเชือดกุรบานการเชือดอุฎฮิยะห์การเชือดกุรบานนั้นจะปรากฏขึ้นในยามสายก็คือหลังจากการละหมาดอีดเพราะนั้นเราจึงเรียกวันอีดินอัฎฮาว่าอีดินอัฎฮาเราเรียกอีดินฟิตรีเพราะอะไรเพราะในวันนั้นเนี่ยมีการส่งเสริมให้จ่ายซะกาตฟิตรอเราจึงเรียกว่าอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาเนื่องจากมีการส่งเสริมให้มีการเชือดกุรบานหรือเชือดอุฎฮิยะห์ในวันนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันอีดินอัฎฮาเนี่ยนะครับพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่านั่นคือวันอีฮัจญ์อัลอักบัรคำว่าฮัจญ์อัลอักบัรเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าวันวูกูฟเนี่ยตรงกับวันศุกร์อย่างที่เราพวกเราหลายคนเข้าใจนะคำว่าอีดฮัจญ์อัคบัรหรืออีดอัคบัรเนี่ยก็หมายถึงทุกวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์ในแต่ละปีเพราะอะไรครับท่านอิหม่ามอิบนุฮัยยัรอันอัสกอลานีจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าความหมายของคำว่าอีดินฮัจญ์อัลอักบัรหรืออีดินอัคบัรอันเนื่องมาจากว่าในวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์ในแต่ละปีเนี่ย
จะเป็นการรวมถึงสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการขว้างเสาหินไม่ว่าจะเป็นการโกนศีรษะไม่ว่าจะเป็นการเชือดกุรบานหรือไม่ว่าจะเป็นการเชือดดำนะครับในวันนั้นทุกกิจกรรมที่เป็นอุมมะฮาตินอิบาดะห์ทุกกิจกรรมที่เป็นเรื่องราวของอิบาดะห์ที่สำคัญเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันนั้นเพราะนั้นเราจึงเรียกวันที่10ของทุกปีนะครับวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์ทุกปีว่าเป็นวันฮัจญุลอักบัรไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดว่าวุกูฟตรงกับวันศุกร์และวันอีดถึงจะเป็นอีดอักบัรไม่ใช่นะครับเกิดขึ้นทุกปีนะครับและเป็นสิ่งที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยสามารถนะครับที่จะแสดงออกถึงความเฉลิมถึงการเฉลิมฉลองในสิ่งดังกล่าวนี้ได้ทุกปีในเรื่องของการทำกุรบานนะครับในวันอีดเพื่อเป็นการรำลึกถึงแบบฉบับของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิบรอฮีมนะครับผู้ที่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกว่าที่ท่านจะมีลูกก็คือท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยอายุของท่านเนี่ยก็ล่วงเลยจนกระทั่งจากการบันทึกของนักประวัติศาสตร์ได้กล่าวนะครับว่าล่วงเลยจนกระทั่งถึงอายุประมาณ90ปีดุอาที่ท่านนบีอิบรอฮีมขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาคือว่ารับบิฮับลีมินัสซอลิฮีนโอ้พระผู้อวยบานของฉันขอพระองค์ได้ทรงประทานลูกที่ซอลและให้กับฉันคนที่เป็นพ่อแม่คนที่แต่งงานดุอาที่พี่น้องจะต้องขอจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ขอให้มีลูกอย่างเดียวนะครับขอให้มีลูกที่ซอและด้วยเพราะลูกที่ซอและลูกที่ดีเนี่ยเขาจะมีประโยชน์เขาจะส่งผลให้กับเราแม้แต่ในวันที่เรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ากุลอิดะมาตับนูอาดามะอินกอตะอะลัยฮิอามะลูอิลลามินฟะลาสิเมื่อลูกหลานของนบีอาดัมเสียชีวิตอิงกอตะอะลัยฮิอามะลูการงานต่างๆของเขานั้นจะถูกตัดขาดอิลลามินฟะลาสิเว้นแต่3ประการและ1ใน3ประการนั้นคืออะไรวะลาดุนซอลิฮุนยัดอูละฮูก็คือลูกที่ซอและที่ขอดุอาให้กับเขาเพราะฉะนั้นแบบฉบับของท่านนบีอิบรอฮีมในประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับกำลังสอนพวกเราอย่าขอเพียงแค่มีลูกนะครับพี่น้องขอให้มีลูกที่ซอและถ้าลูกไม่ซอและโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องประทานให้กับฉันถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานลูกให้กับฉันเนี่ยขอให้ลูกที่จะเกิดจากภรรยาของฉันเป็นลูกที่ซอและเป็นลูกที่ดีร็อบบิฮับลีมินัสซอลิฮีนท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้พระองค์นั้นให้ฉันมีลูกที่ซอเลยจนกระทั่งอายุเกือบที่จะ100ปีเนี่ยนะครับฟะบัชชัรนาฮูบิกุลามินฮะลีมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานนะครับลูกให้กับท่านนบีอิบรอฮีมอายะห์กุรอานบอกนะครับฟะบัชชัรนาฮูเราได้แจ้งข่าวดีให้กับเขาก็คือท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยบิกูลามินฮาลีมด้วยกับลูกด้วยกับเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดฟะลัมมาบะละกอมาอฮุสซะอยู่แต่การทดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อท่านนบีอิบรอฮีมพอมีลูกคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งยังไงกับท่านนบีอิบรอฮีมให้นำลูกและก็ภรรยาเนี่ยไปที่ไหนครับพี่น้องไปที่มักกะในขณะที่มักกะเนี่ยเป็นสถานที่ไม่มีผู้คนที่ไม่มีต้นไม้ดุอาที่ท่านนบีอิบรอฮีมขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ขอนะครับให้ลูกของฉันเนี่ยนะครับเติบโตมานะครับอย่างแข็งแรงเติบโตมาเฉลียวฉลาดมีการงานที่ดีที่ทำสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือว่าร็อบบีอินนีโออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันได้นำลูกและก็ภรรยาของฉันมาไว้ในสถานที่ไม่มีมนุษย์และก็ไม่มีผลบากรากไม้ใดๆ
รบบานาลิยุกีมุสลาแต่สิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮิมขอก็คือให้เขาเติบโตมาในสภาพของการดำรงการละหมาดให้ลูกเนี่ยนะครับเติบโตมาในสภาพของการดำรงการละหมาดคือเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ซอลและนั่นคือสิ่งที่เป็นบททดสอบของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อท่านนบีอิบรอฮิมแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยก็มาเยี่ยมลูกของท่านจนกระทั่งนะครับฟะลัมมาบะลอกะมาอะฮุซะอยู่จนกระทั่งลูกก็คือท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยเติบโตมาสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้บททดสอบที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีต่อท่านนบีอิบรอฮิมก็คือว่าให้ท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยฝันว่าท่านได้ถูกสั่งจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สังหารให้ฆ่าลูกของท่านเพื่อเป็นการพรีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองคิดดูกว่าจะมีลูกเนี่ยนะครับอายุจะใกล้100ปีพอมีลูกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดสอบท่านให้นำลูกและก็ภรรยาเนี่ยนะครับมาไว้ในสถานที่ที่ไม่มีผู้คนไม่มีต้นไม้พอลูกโตขึ้นมาจนกระทั่งไปไหนมาไหนกับผู้ที่เป็นพ่อได้กำลังน่ารักสิ่งที่เป็นคำสั่งสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบต่อท่านนบีอิบรอฮิมคืออะไรคือให้สังหารลูกเพื่อเป็นการพรีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันยังง่ายกว่าแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีฝันถึง3คืนจนกระทั่งท่านนบีแน่ใจว่านี่คือสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮิมก็ได้กล่าวต่อผู้ที่เป็นลูกนะครับว่ากอลายาบุนัยยะอินนีอารอฟินมานามีอันนีอัซบะฮุโอลูกเอ๋ยฉันได้เห็นในความฝันของฉันท่านนบีอิบรอฮิมกล่าวกับท่านนบีอิสมาอีลนะครับว่าวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้ฉันได้เห็นในความฝันเนี่ยคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้สังหารเชือดผู้ที่เป็นลูกอันเป็นที่รักฟังดุรมาดาตารอท่านนบีอิบรอฮิมกล่าวกับท่านนบีอิสมาอีลนะครับว่าเจ้าจงพิจารณาดูซิว่าเราจะปฏิบัติตามคำสั่งนี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรไม่ได้หมายความว่าท่านนบีอิสมาอีลเลือกว่าจะเป็นผู้ที่ถูกเชื่อหรือไม่ถูกเชื่อไม่ใช่นะครับแต่เป็นคำถามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยถามท่านนบีอิสมาอีลนะครับถึงสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจในเรื่องของความอดทนท่านนบีอิสมาอีลก็ได้กล่าวตอบต่อท่านนบีอิบรอฮิมนะครับว่ากอลายาอับบะติอิฟอันมาตุมัรโอ้พ่อจ๋าท่านจงปฏิบัติในสิ่งที่ท่านถูกสั่งใช้ซาตะยูดูนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินและพ่อก็จะพบว่าฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความอดทนและเรื่องราวก็ดำเนินไปอย่างที่เราได้รับทราบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยิบรีลเนี่ยนะครับนำแกะที่ถูกเลี้ยงในสวรรค์เนี่ยมาให้ท่านนบีอิบรอฮิมเชือดแทนท่านนบีอิสมาอีลแต่สิ่งที่เราได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบท่านนบีอิบรอฮิมและก็ท่านนบีอิสมาอีลด้วยกับชีวิตด้วยกับการเสียสละและทั้งสองก็ได้ตอบสนองคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เป็นบทบัญญัติในเรื่องของอุซิยะห์ในเรื่องของกุรบานนั้นดำเนินจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งและก็สนับสนุนให้เราได้เชือดกุรบานเชือดอุทิยะด้วยกับการเสียสละเพียงแค่บางส่วนของทรัพย์สินของเราวันนี้เราได้ตอบสนองคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งดังกล่าวหรือเปล่าวันนี้วันอีดของเราเพียงแค่การละหมาดแล้วก็แยกย้ายกันไปเที่ยววันนี้วันอีดของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นบทบัญญัติแบบฉบับของท่านนบีอิบรอฮิมแล้วก็ท่านนบีอิสมาอีลวันนี้เราไม่ยอมที่จะเสียสละในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เงินทองของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะซื้อบ้านสามารถที่จะซื้อรถแต่ไม่สามารถที่จะซื้อส่วนที่จะเป็นเนื้อเพื่อที่จะเชือดในการทำกุรบานเพื่อที่จะแจกจ่ายแก่คนยากจนเพื่อที่จะเป็นอาหารแก่เด็กกำพร้าวันนี้เราไม่สามารถกระทำได้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาถามอีหม่านของพวกเราหัวใจของพวกเรานะครับว่าวันนี้สิ่งที่เราได้รับจากบทเรียนในหน้าประวัติศาสตร์มันได้สะท้อนเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราบ้างหรือเปล่าในวันอีดเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ
มันมีอยู่สองนัยยะสองความหมายที่เราจะต้องคิดให้มากๆวันอีดของอิสลามก็คืออีดินฟิตรีและก็อีดินอัฎฮาที่มันจากไปเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การเฉลิมฉลองแต่มันเป็นเรื่องของอินซานียะมันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับที่วันอีดเนี่ยจะเป็นวันที่เป็นการพบระหว่างคนรวยกับคนจนในเดือนรอมฎอนพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ว่าเราจะรวยไม่ว่าเราจะจนเราจะต้องอยู่ในสภาพของการถือศีลอดอดน้ำอดข้าวอดจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุมัติให้แก่เราในสิ่งที่เราสามารถที่กระทำได้ในตลอดเวลาเนี่ยในช่วงเวลาอื่นแต่เราปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นเป็นการตอบรับตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนจนเพื่ออะไรครับเพื่อการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่ให้คนที่มีฐานะได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่ยากจนเพราะฉะนั้นในวันอีดินฟิตรีก็เช่นเดียวกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้มนุษย์ได้สะท้อนถึงมนุษยธรรมที่มันเกิดขึ้นผ่านบทเรียนในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นในวันอีดเราจะต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนที่ยากจนในอีดินอัฎฮาเช่นเดียวกันบทบัญญัติของการเชือดอุทิยะในเรื่องของกุรบานนั้นเพื่อที่จะให้คนรวยเนี่ยนะครับรู้จักที่จะเสียสละและแบ่งปันเนื้อของเขาเนี่ยให้กับคนที่ยากจนคนที่ขัดสนจะเป็นการรวมตัวกันระหว่างบุคคลผู้ที่เป็นคนรวยและก็คนจนเพราะถ้าวันนี้เนี่ยนะครับคนจนอยู่ฝั่งหนึ่งคนรวยอยู่ฝั่งหนึ่งไม่มีโอกาสที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยซะกาตของเราจะมอบให้กับใครเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับในวันอีดเป็นวันอีดของมนุษยธรรมและวันอีดเช่นเดียวกันนะครับเป็นวันอีดในเรื่องของความผูกพันในสังคมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามันลัมยะฮ์ตัมบิอุมูริลมุสลิมีนฟะไลซะมินฮุมใครก็ตามแต่มุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่วันนี้เนี่ยตัวใครตัวมันฉันไม่ยุ่งกับคนอื่นฉันไม่สนใจคนอื่นฉันไม่สนใจคนที่เป็นเพื่อนบ้านว่าเขาจะมีกินไม่มีกินท่านนบีบอกนะครับว่ามันลัมยะฮ์ตัมใครก็ตามที่ไม่สนใจไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องราวของพี่น้องของเขาเนี่ยฟะไลซะมินฮุมเขาก็ไม่ใช่กลุ่มชนของฉันเขาก็ไม่ใช่กลุ่มชนเขาไม่ใช่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีฐานะเราก็อยู่แต่ตัวของเรากับครอบครัวของเราไม่ใช่นะครับเราจะต้องดูแลคนรอบข้างของเราด้วยเพราะทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียงเป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากให้กับเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ามาซะลุลมุมินีนะอุปมาของผู้ศรัทธาวันนี้เราอยากได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยพี่น้องหรือวันนี้เราอยากจะได้ชื่อว่าเป็นเพียงแค่มุสลิมวันนี้เราไม่อยากจะยกสถานะของเราเนี่ยไปสู่สถานะของผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะระดับของอิสลามเนี่ยมันจะมี3ระดับด้วยกันระดับที่ต่ำที่สุดคือระดับของคำว่าอัลมุสลิมคนที่กล่าวกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์ไม่ว่าเขาจะละหมาดหรือไม่ละหมาดก็เรียกเป็นมุสลิมแต่คนที่เป็นมุมินเนี่ยมันเป็นระดับที่สูงกว่าคือคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาด้วยกับคำพูดศรัทธาด้วยกับหัวใจศรัทธาด้วยกับการกระทำและระดับที่มันสูงกว่านั้นคือระดับอันมุฮซินคนที่มีคุณธรรมคือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะคือคนที่อิบาดะห์คนที่ประพฤติตัวคนที่อยู่ในสังคมเหมือนกับว่าเขากำลังอยู่ต่อหน้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะแม้ว่าท่านจะไม่เห็นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ให้รู้ว่าทุกคำพูดทุกความคิดทุกการกระทำของท่านอยู่ภายใต้การรอบรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราไม่อยากจะยกสถานะของเราให้เป็นผู้ศรัทธากันนั้นเด้อพี่น้องท่านนบีกล่าวนะครับว่ามาซะลุลมุมินีนะอุปมาของผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟีตะวาดิฮิมในความรักที่มีต่อกันและกัน
ม่ใช่เพียงแค่ความรักที่เรามีกับภรรยาของเราไม่ใช่เพียงแค่ความรักที่เรามีต่อเครือญาติของเราแต่จะต้องเป็นความรักที่เราจะต้องมีต่อบุคคลรอบข้างเราที่เป็นพี่น้องมุสลิมหรือแม้แต่บุคคลผู้ที่ห่างไกลจากเราที่เรารู้ว่าเขาเป็นพี่น้องมุสลิมกับเราเนี่ยนะครับวะตารอฮุมีฮิมในความรักในความเมตตานะครับที่มีต่อพวกเขาเหล่านั้นวะตะอาตุฟิฮิมในความห่วงหาอาทรที่มีต่อบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่ศรัทธาเช่นเดียวกับเราไม่ว่าเขาจะอยู่ณสถานที่แห่งไหนไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลหรือใกล้กับเรานะครับเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าเขาเป็นพี่น้องมุสลิมกับเราเนี่ยท่านนบีบอกว่าความรู้สึกเหล่านี้กะมัสลินยาซาดินวาฮิดมันจะต้องเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันอิซัชตะกามินฮูอุดวุนเมื่อใดก็ตามที่เรือนร่างของพี่น้องของเราส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดตะดาอาละฮูซาอิรุลยาซาดิบิลซะฮาริวัลฮุมมาส่วนอื่นอวัยวะอื่นก็ต้องมีความเจ็บปวดด้วยเช่นเดียวกันผมมีเรื่องราวหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความหมายของหะดีษบทนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นโรคหัวใจปรากฏว่าเขาไปตรวจปรากฏว่าหมอบอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบทั้ง3เส้นเส้นเลือดหัวใจของเราเนี่ยจะมีอยู่3เส้นซึ่งเป็น3เส้นหลักนะครับปรากฏว่าไปตรวจเนี่ยนะครับเป็นโรคหัวใจที่เส้นเลือดหัวใจทั้ง3เส้นเนี่ยตีบจำเป็นจะต้องผ่าตัดโดยด่วนและด้วยกับสภาพของเขาเนี่ยหมอบอกนะครับว่าการผ่าตัดเนี่ยมีความเสี่ยงอาจจะมีความอัตราความสำเร็จอาจจะเพียงแค่ 50% นั่นหมายความว่าไงนั่นหมายถึงว่าอีก 50% เนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตในการผ่าตัดครั้งนั้นมหาเศรษฐีคนนั้นเนี่ยก็ได้กล่าวกับผู้ที่เป็นแพทย์เนี่ยอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับไปตรวจที่ต่างประเทศเป็นชาวอียิปต์นะครับไปตรวจที่ประเทศอังกฤษเขาก็กล่าวกับผู้ที่เป็นแพทย์ที่ประเทศอังกฤษนะครับว่าเนื่องจากการผ่าตัดมันมีความเสี่ยงสูงฉันขอเดินทางกลับมายังประเทศอียิปต์สักประมาณอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องราวนะครับกิจการต่างๆของฉันเพื่อที่ได้มาสั่งเสียผู้ที่เป็นลูกคนที่ผู้ที่เป็นญาติเพราะไม่รู้ว่าถ้าเดินทางกลับไปยังประเทศอังกฤษเพื่อที่จะผ่าตัดเนี่ยจะได้มีโอกาสเดินทางกลับมายังประเทศอียิปต์อีกหรือเปล่าปรากฏว่าระหว่างที่อยู่ที่ประเทศอียิปต์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยท่านเขาได้ไปหาเพื่อนนะครับที่ออฟฟิศหนึ่งและข้างๆออฟฟิศเนี่ยนะครับมีร้านขายเนื้อเขาก็มองไปที่ร้านขายเนื้อเนี่ยก็พบหญิงชราคนหนึ่งกำลังเก็บเศษกระดูกของเนื้อที่ถูกทิ้งอยู่ที่พื้นเนี่ยกำลังมีหญิงชราเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยเป็นคนยากจนกำลังเก็บเศษกระดูกที่ตั้งอยู่ที่พื้นที่ร้านขายเนื้อหมาเศรษฐีคนนี้เห็นก็เกิดคำถามก็เดินออกไปถามหญิงชราคนนั้นนะครับว่าเธอเก็บเนื้อเหล่านี้เนี่ยพูดกับบ้านเราก็โต๊ะเก็บเศษกระดูกนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรหญิงชราคนนั้นก็กล่าวตอบนะครับว่าที่บ้านของฉันเนี่ยมีลูกๆหลานๆฉันเนี่ยเป็นคนยากจนลูกหลานของฉันก็เป็นคนยากจนพวกเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะซื้อเนื้อเพื่อที่จะมาบริโภคเพราะนั้นฉันก็มาเก็บเอาเศษกระดูกที่มันติดเศษเนื้อที่วางอยู่บนพื้นเนี่ยเอาไปล้างเพื่อที่จะต้มอย่างน้อยๆเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะกินเนื้อแต่เรามีโอกาสที่จะได้รับรสชาติของเนื้อหมาเศรษฐีผู้นั้นก็ได้กล่าวถามกับหญิงชรานะครับว่าโต๊ะเนี่ยต้องการเนื้อเดือนหนึ่งเนี่ยกี่กิโลเพื่อที่จะบริโภคเพื่อที่จะเอาไปกินโต๊ะก็บอกว่าเดือนหนึ่งฉัน
สมมุตินะต้องการสักเดือนละประมาณ5กิโลมหาเศรษฐีก็กล่าวแก่คนที่เป็นเจ้าของแผงเนื้อนะครับว่าฉันจะมอบจ่ายมูลค่าของเนื้อเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีและทุกเดือนเนี่ยนะครับให้หญิงชราคนนี้มาเอาเนื้อที่แผงเนื้อของท่านหญิงชราคนนั้นเนี่ยนะครับด้วยกับความดีใจพี่น้องคิดดูนะบางคนเนี่ยแทบตลอดชีวิตของเขาในแต่ละปีไม่มีโอกาสที่จะได้รับรสชาติของเนื้อเลยเนื่องจากความยากจนเพราะทุกวันนี้เนื้อเนี่ยถ้าเป็นเนื้อดีๆเนี่ยโลนึงก็ 3-400 ใช่ไหมไม่มีโอกาสที่จะกินหญิงชราคนนั้นร้องไห้ดีใจแล้วก็ยกมือขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมหาเศรษฐีคนนั้นมหาเศรษฐีเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกดีใจปราบปลื้มในสิ่งที่เขาได้ทำในวันนี้แล้วก็กลับไปยังบ้านแล้วก็คนที่เป็นลูกเนี่ยนะครับเห็นพ่อเข้ามาในบ้านเนี่ยใบหน้าของพ่อเนี่ยเป็นใบหน้าที่มีความอิ่มเอิบลูกก็ถามพ่อนะครับว่าพ่อไปไหนมาเนี่ยวันนี้ดูหน้าพ่อเนี่ยแจ่มใสดูใบหน้าของพ่อเนี่ยมีความอิ่มเอิบมหาเศรษฐีก็เล่าเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เป็นลูกฟังลูกก็ร้องไห้แล้วขอดูอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าให้พ่อเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในการผ่าตัดมีความปีติยินดีเหมือนกับที่หญิงชราคนนั้นเนี่ยมีความยินดีที่ได้กินเนื้อหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมหาเศรษฐีก็เดินทางไปยังประเทศอังกฤษเพื่อที่จะไปผ่าตัดหัวใจปรากฏว่าก่อนที่จะผ่าตัดมันก็ต้องมีการตรวจร่างกายใช่ไหมจะต้องมีการเอ็กซเรย์ปอดจะต้องมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะต้องมีการตรวจต่างๆตรวจลงตรวจเลือดพอตรวจเสร็จหมอเนี่ยนะครับก็บอกแก่ผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีนะครับว่าท่านไปรักษาที่ไหนมาเนี่ยท่านไปรักษาที่ไหนมาเพราะผลตรวจในวันนี้ทุกอย่างอัลฮัมดุลิลละห์ดีหมดเลยมหาเศรษฐีร้องไห้แล้วก็บอกว่าผู้ที่รักษาฉันคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่ฉันได้กระทําในความดีในการที่ทําให้คนที่เป็นหญิงชราและครอบครัวของเขาเนี่ยมีความปิติยินดีพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เราอย่าได้คิดนะครับว่าเนื้อเพียงแค่5กก10กกเนี่ยมันไม่มีค่าสำหรับบางคนเนื้อ2กก3กกเป็นเนื้อที่มีค่าเพราะนั้นวันอีดินอัฎฮาที่จะมาถึงเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องมีความสามารถให้ทรัพย์สินของพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งของการทำกุรบานเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามันกานะละฮูซะอะตุนใครก็ตามที่เขามีความสามารถที่เขามีทรัพย์สินเนี่ยย้ายทรัพย์สินเนี่ยนะครับไปใช้จ่ายในเรื่องของสิ่งที่สุรุ่ยสุร่ายย้ายทรัพย์สินไปใช้จ่ายในเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระมังกานาโลฮูซาตุนฟาลัมยูดอฮีแต่เขาไม่ได้เชียร์กุรบานเขาไม่ได้ให้ทรัพย์สินของเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้คนจนคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราคนที่เป็นพี่น้องของเราเนี่ยมีความปิติยินดีในการที่ได้รับประทานเนื้อเหล่านั้นเนี่ยฟาลายักรอบันนามุซอลลานะท่านนบีกล่าวนะครับว่าอย่าได้มาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเราแม้ว่าหะดีษบทนี้จะไม่ได้หมายถึงว่าการทำกุรบานนั้นเป็นวาญิบแต่อย่างน้อยหะดีษบทนี้เป็นสิ่งที่ต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับว่าการทำกุรบานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ที่มันไม่ได้สร้างความภูมิใจไม่ได้สร้างความดีใจให้กับเราแต่มันสร้างความดีใจให้กับบุคคลในสังคมเพราะนั้นวันอีดมันไม่ใช่วันอีดสำหรับเราครอบครัวของเราแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นวันอีดสำหรับความผูกพันในสังคมระหว่างคนรวยกับคนจนระหว่างคนในครอบครัวระหว่างคนในชุมชนพี่น้องเคยเห็นไหมครับบางชุมชนเนี่ยบางคนตลอดทั้งปีเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าค่าตาแต่อัลฮัมดุลิลละห์ได้มาพบหน้าค่าตากันในวันอีดเด็กบางคนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเอาคนนี้เป็นลูกเต้าเป็นลูกหลานของใครแต่ในวันอีดเราได้มาพบเราได้มารู้ว่าอ๋อนี่เป็นหลานของเราอ๋อนี่เป็นโต๊ะของเรานี่เป็นกีของเรานะครับและวันอีดเช่นเดียวกันเป็นวันแห่งการอภัยซึ่งกันและกันเ
ตลอดระยะเวลาหนึ่งแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยทำนะครับในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของการขุ่นข้องหมองใจให้กับผู้ที่เป็นพี่น้องของเราเราอาจจะเคยไปละเมิดกับพี่น้องของเราอย่างน้อยๆพี่น้องที่รักทั้งหลายให้วันอีดที่จะมาถึงเนี่ยเป็นวันที่เรามาจับมือกันเป็นวันที่เรามาบอกกันเป็นวันที่เรามากอดกันเป็นวันที่เรามาให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าให้วันอีดเป็นเพียงแค่วันที่เรามาละหมาดและต่างคนต่างแยกย้ายกันไปให้วันอีดเนี่ยเป็นวันแห่งมนุษยธรรมให้วันอีดเนี่ยนะครับเป็นวันของความผูกพันในสังคมนะครับเพราะซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอีดเนี่ยนะครับท่านนบีส่งเสริมให้ละหมาดอีดที่ไหนที่ในที่โล่งที่เรียกว่าเป็นมุศอลลาเพราะอะไรเพื่อที่ต้องการให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือไม่ว่าจะเป็นสตรีเนี่ยที่มีประจำเดือนเนี่ยสามารถที่จะมารวมตัวกันที่มุศอลลาได้เพื่อที่จะเป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นชาอิรความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในวันศุกร์สิ่งเหล่านี้ในแต่ละปีจะเกิดขึ้นเพียงแค่2วันคือวันอีดินฟิตรีและก็อีดินอัฎฮาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายอีดที่ผ่านมานะครับที่เราอาจจะไม่รู้ถึงเจตนารมณ์ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราอาจจะไม่เคยประพฤติปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้อีดที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับมันสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรากล่าวในวันอีดนะครับว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรที่เรากล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้ายความยิ่งใหญ่ที่เรากล่าวเป็นเพียงแค่คำพูดที่อยู่ในที่ละหมาดแต่ความยิ่งใหญ่ที่เราแซ่ซ้องที่เรากล่าวถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันสะท้อนถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะเกิดขึ้นในวันอีดให้มนุษยธรรมเกิดขึ้นในวันอีดให้ความผูกพันในสังคมเกิดขึ้นในวันอีดอย่าเป็นเพียงเรื่องราวที่มาทะเลาะเบาแหวงก่อนที่จะเกิดขึ้นในวันอีดมันอย่างที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของผู้รู้ที่เขาจะต้องมาพูดคุยแต่ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะเอาความขัดแย้งนะครับทัศนะต่างๆของนักวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวันอีดเนี่ยมาทะเลาะกันมาสร้างความแตกแยกกันเพราะวันอีดคือวันแห่งการเฉลิมฉลองเพราะวันอีดคือวันแห่งความสามัคคีเพราะวันอีดคือวันที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากและก็อยากจะบอกอยากจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องทุกคนนะครับว่าอีดที่จะมาถึงและไม่ว่าจะเป็นอีดไหนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยให้เราได้กระทำเพื่อที่จะแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดวันอีดเอาไว้เพราะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอิบาดะห์ที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นวันอีดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบุคคลแต่เป็นวันอีดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะครับคงจะฝากกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์